ักขี้หูดอ่อนๆงามงามโอ้ยได้หนึ่งถุงปุ๋ยคุณผู้ชมคะดูสิคะเอาไปทำอะไรกินกันดีเอาไปกับก้อยกุ้งแจ่วกุ้งกับพริกปลาป่นปลาแกงอ่อมแกงเนื้อแกงกระดูกหมูคนภาคกลางก็บอกอร่อยมากเอาไปแกงส้มคนเหนือกะลำแต้กาคนลาวก็บอกแซ่บคักแซ่บเน่มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเอาผักขี้หูดไปแกงเป็นตะแซ่บคักไม่อ่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติพาเพลินค่ะวันนี้มาเก็บผักไปขายอีกเช่นเคยค่ะมาเก็บผักขี้หูดแล้วก็บล็อกโคลี่กวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดขาวก็มีอย่างละน้อยๆอย่างละเล็กอย่างละน้อยค่ะแต่เก็บผักขี้หูดได้แล้วเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะพาทุกคนมาชมกันค่ะฝักสวยมากกรอบๆเอาไปแกงอ่อมแกงใส่เนื้อแกงใส่กระดูกหมูแกงใส่ไก่ค่ะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนค่ะนี่ค่ะใส่ถุงปุ๋ยไปค่ะวันนี้เพราะว่าจะได้เอาไปสะดวกไปง่ายๆค่ะอันนี้ก็เป็นตะกร้าไม้จักสานค่ะพ่อของบ้านสวนจักทำให้ค่ะชอบมากสวยค่ะแต่มันก็ใหญ่เกินไปสำหรับเราเนาะยกก็มันหนักใส่เต็มมันหนักขอบคุณเพื่อนๆมากที่แวะเข้ามาชมมากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนชินโชติขอบคุณทุกกำลังใจทุกครั้งที่เข้ามาทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็แวะเข้ามาประจำเพื่อนใหม่ก็แวะเวียนเข้ามารอสัก 2-3 วันบ้านสวนจะแวะไปเยี่ยมแล้วก็เอาบล็อกโคลี่ไปฝากนะคะถ้าไปเร็วทรัพย์ของเราก็จะหลุดเราก็จะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเสียดายค่ะเสียดายเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วมากด Subscribe ให้บ้านสวนแล้วบ้านสวนกลับไปมันหลุดเราก็เสียดายเพื่อนสำหรับเพื่อนๆรักทุกคนค่ะรักทุกคนแล้วก็อยากให้เพื่อนๆไปถึงฝั่งฝันกันทุกคนผ่านกด YouTube กันทุกคนบ้านสวนเป็นคนเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานทำสวนไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็คือมีความตั้งใจที่จะทำช่อง YouTube เสนอเรื่องราวของสวนหากการทำสวนการใช้ชีวิตแบบพอเพียงการทำสวนแบบผสมผสานอยากนำเสนอเพื่อนๆภูมิใจที่ได้นำเสนอเพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็แวะเข้ามาเพราะว่าแต่ละคอนเทนต์ก็จะมีแต่สวนมีแต่ผักแล้วก็มีฟอร์จูนมั่งเป็นบางคอนเทนต์ก็บ้านสวนก็ทำไปเรื่อยๆตามกำลังตัวเองเพราะว่าเราเลี้ยงเด็กเด็กก็กำลังเรียนรู้ได้2ขวบแล้วก็ฟอร์จูนเขาก็กำลังจะมีน้องอีกแล้วบ้านสวนก็เป็นคุณยายที่เลี้ยงหลาน2คนเวลาส่วนตัวก็จะไม่ค่อยมีถ้าเพื่อนๆที่แวะเข้ามาก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆบ้างไม่ได้ไปบ้างก็ขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็แวะเข้ามาเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ